หลังจากที่มีวิกฤตเกิดขึ้นในภาคธนาคารของสหรัฐอเมริกาล่าสุดทางด้านของธนาคารที่ล้มลงไปก็คือทางด้านของ First Republic Bank ก็ได้ทางด้านของ JPMorgan ยื่นมือเข้ามาซื้อกิจการต่อในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเขาบอกว่าโลกนียน่าจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟอ้อยุคใหม่นะคะหลังวิกฤตของ First Republic Bank โดยเว็บไซต์ CNBC รายงานค่ะว่าหลังจาก JPMorgan ซื้อกิจการของ First Republic Bank ก็ทาให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการที่อัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน,านจะทําให้ภาคธนาคารอ่อน แออลงอีกซึ่งจะกระทบต่อความสามารถของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟอ้อเมื่อปีที่แล้วค่ะธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อรับมือเงินเฟ้อท,ที่พุ่งสูงแต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนนะคะว่าแรงกดาดันด้านเงินเฟอ้อมีแนวโน้มจะคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนานรายงานผลสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำค่ะที่จัดทำโดย World Economic Forum ระบุว่าเงินเฟ้อจะยังคงเป็นความกังวลหลักของบรรดาน,นักเศรษฐศาสตร์โดยเกือบร้อยละ80ก็มองว่าธนาคารกลาง กำลังอยู่ในภาวะได้ได้อย่างเสียอย่างนะคะระหว่างการชุดเงินเฟอ้อให้ลดลงกับการรักษาเสีิรภาพในภาคการเงินขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันค่ะ คาดการว่าธนาคารกลางจะประสบปัญหาในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟอ้อภาวะได้อยากเสียอย่างดังกล่าวก็จะกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ประมาณ3ใน4ี่ที่สำรวจความเห็นก็คาดกันว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะยังคงสูงหรือธนาคารกลางไม่สามารถดําเนินการได้รวดเร็วพอที่จะลดเงินเฟอ้อลงได้ตามเป้าหมายทั้งนี้ First Republic Bank กลายเป็นธนาคารขนาดกลางนะคะแห่งที่3ของสาหารัฐหลังการล้มลงอย่างกระทันหันของ s ิล i คอน v a l l e y Bank หรือ SVB และ s i g n a t u r e Bank เมื่อเดือนมีนาคม ทางด้านของ Karen รนแ r ร์รค่ะกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายแนวโน้มมหาภาพของ Ben แอนด์คอมพาก็บอกว่าผู้คนเนี่ยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคที่อัตรางเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในเชิงโครงสร้างและ ยังเป็นโลกนะฮะหลังยุคโลกาภิวัตน์ที่ขนาดการค้าขนาดจะไม่เท่าเดิมรวมถึงยังมีการกีดกันทางการค้ามากขึ้นและกลุ่มประชากรสูงอายุก็เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าผู้คนที่กเกษียณอายุจะไม่ออมเงินแบบเดิมขณะที่แรงงานก็จะลดลงค่ะซึ่งต้องการการลงทุนเกี่ยวกับ ระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นดังนั้นเงินทุนจึงน้อยลงการเคลื่อนย้ายเงินทุนและสินค้าอย่างเสรีก็น้อยลงแต่มีความต้องการเงินทุนมากขึ้นซึ่งหมายถึงอัตรางเงินเฟอ้อและรองแรงกดดันนะคะเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นเช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n 2ยนนช่องนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดารายการสดและก็คลิปดีๆีมากมายค่ะ